วันนี้นินและทีมงานโฮมหน้าอยู่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการ IDEO พระราม9อโศกซึ่งเป็นไฮไรส์คอนโดมิเนียมจากอนันดาดีเวลลอปเมนต์ที่เพิ่งสร้างเสร็จพร้อมอยู่เมื่อปลายปีนี้เองค่ะคุณผู้ชมโครงการนี้เขามาในคอนเซ็ปต์ Live Work Play เอาใจคนวัยทำงานที่ยังมีความเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีความแอคทีฟด้วยการตกแต่งพื้นที่ภายในโครงการให้มีความสนุกสนานแล้วก็สร้าง energy ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยนะคะและยังมีพื้นที่ส่วนกลางจัดมาให้แบบจัดเต็มเลยค่ะถึง3ชั้นเป็น triple facility แล้วก็เอาใจคนที่ต้องทำงานแบบ work from home นะคะด้วยการจัดพื้นที่ co-working space ในทุกๆส่วนของโครงการค่ะสำหรับห้องของโครงการนะคะจะมีทั้งแบบห้อง studio one bedroom แล้วก็ two bedroom ขนาด 25.5 ถึง 90.5 ตารางเมตรโดยห้องที่เป็นไฮไลท์ของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นห้องแบบ hybrid series ที่มีฝ้าเพดานที่สูงโปร่งถึง 4.5 เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมโดยห้องแบบ hybrid series นี้นะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5.89 ล้านบาทโดยรายละเอียดของโครงการจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะแล้วก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะคะสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่ติดกับถนนพระราม9ฝั่งขาเข้าก็คือฝั่งตรงข้ามกับ Unilever House นะคะซึ่งย่านนี้เนี่ยก็คือเป็นย่านธุรกิจ New Central Business District นั่นเองค่ะโดยจากโครงการสามารถเดินทางได้สะดวกเลยนะคะเพราะว่าตรงไปเพียง250เมตรเนี่ยก็จะถึงกับแยกพระราม9แล้วซึ่งจากแยกพระราม9เราสามารถเชื่อมต่อกับถนนรัชดาภิเษกแล้วก็ถนนอโศกดินแดงสามารถเชื่อมต่อไปยังย่านอโศกซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่มีความสำคัญมากที่สุดย่านหนึ่งในกรุงเทพได้ง่ายมากเลยค่ะถ้าเราจะใช้ทางด่วนนะคะก็จะมีทางด่วนสีรัฐให้เลือกใช้กันได้ในเวลารีบเร่งนะคะโดยจุดขึ้นลงทางด่วนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับโครงการเพียงแค่ 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะหรือถ้าใครมองเป็นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะนินขอบอกเลยว่าสะดวกมากอีกเช่นกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทำเลของโครงการเนี่ยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าเลยนะคะถ้าเราข้ามฝั่งไปที่ Unilever House นะคะแล้วก็เดินจนไปถึงหน้า G Tower เราก็จะเจอกับจุดลง MRT สถานีพระราม9แล้วเรานั่งไป1สถานีก็จะถึง Airport Link สถานีมักกะสันหรือ2สถานีก็จะถึง BTS สถานีอโศกแล้วค่ะและอย่างที่นินบอกไปนะคะว่าย่านนี้เนี่ยคือย่านธุรกิจเพราะฉะนั้นใกล้กับโครงการจะมีออฟฟิศบิลดิ้งอยู่เยอะมากเลยค่ะใครที่ทำงานอยู่ในโซนอโศกพระราม9หรือว่ารัชดาเดินทางไปทำงานสะดวกแน่นอนการใช้ชีวิตก็ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าย่านนี้เนี่ยมีแหล่งช้อปปิ้งอยู่เยอะมากเราจะเดินทางไปช้อปปิ้งในย่านอื่นที่ใกล้กับโครงการก็ง่ายเหมือนกันโดยใกล้เคียงกับแยกพระราม9ก็จะมีทั้งเซ็นทรัลพระราม9มีเดอะสตรีทรัชดามีฟอร์จูนทาวน์หรือมองไปตรงแยกอสมทนะคะก็จะมีทั้งโชว์ดีซีแล้วก็โรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลชั้นนำที่อื่นหรือว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่ามหาลัยชื่อดังนะคะก็มีอยู่ใกล้กับโครงการเช่นกันค่ะโครงการนี้นะคะจะเป็นในรูปแบบของ High Rise Condominium 1อาคารสูง36ชั้นมีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด 1,216 ยูนิตด้วยกันโดยจะตั้งอยู่บนที่ดินโครงการขนาดประมาณ5ไร่ค่ะโดยโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะออกแบบมาภายใต้แนวคิด Live Work Play เพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่นะคะที่มีความ Active แล้วก็ความ Passive ในเวลาเดียวกันทำให้ได้ออกมาเป็นโครงการที่ดูทันสมัยแล้วก็สนุกสนานในเวลาเดียวกันค่ะเริ่มจากที่ทางเข้าออกของโครงการเลยนะคะจะอยู่ติดกับถนนพระราม9พอเราเข้ามาในพื้นที่ของโครงการแล้วเราจะเจอทาวน์วิลล่าสูง4ชั้นอยู่4อาคารแล้วก็ Commercial Building นะคะอยู่อีก2ยูนิตซึ่งในส่วนของ Commercial Building ค่ะทางโครงการจะเปิดเป็น 7-Eleven เพื่ออำนวยความสะดวกลูกบ้านภายในโครงการค่ะถัดเข้ามานะคะเข้าสู่บริเวณตัวอาคารค่ะจะมี security gate อยู่ด้านหน้านะคะเป็นป้อมรปภ.กล้อง CCTV แล้วก็รั้วไม้กระดกรองรับการเข้าออกด้วยระบบ key card access ค่ะพอเราผ่านรั้วเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นเส้นทางการเดินรถทางฝั่งซ้ายมือค่ะเข้าสู่อาคารจอดรถแล้วก็วนกลับออกมาโดยใช้เส้นทางเดิมโดยอาคารจอดรถจะอยู่ที่ชั้น2ถึงชั้น7นะคะสามารถจอดรถได้ทั้งหมด 43% ของจำนวนยูนิตพักอาศัยค่ะ
สำหรับการออกแบบตัวอาคารของแบรนด์ IDEO นะคะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้เส้นสายที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ใช้สีเป็นโทนสีขาวกับสีเทาโดยโครงการนี้ก็ทำมาในรูปแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าพอเราเข้ามาด้านในโครงการแล้วนะคะจะเห็นการเล่นสีสันที่มีความฉูดฉาดมากขึ้นนะคะโดยสีที่เขาเน้นนะคะจะเป็นโทนสีเหลืองกับโทนสีน้ำเงินซึ่งเป็นโทนของแม่สีที่ช่วยสร้าง energy แล้วก็ทำให้รู้สึก active มากยิ่งขึ้นโดยตามผนังในโครงการค่ะจะมีการเพ้นลายการ์ตูนแล้วก็พวกลายกราฟฟิตี้นะคะที่ทำให้รู้สึกถึงความเป็นวัยรุ่นที่มีพลังงานแบบล้นเหลือเลยค่ะเข้ามาด้านในอาคารส่วนแรกนะคะจะเป็นล็อบบี้ค่ะคุณผู้ชมมีเคาน์เตอร์รีเซพชันอยู่ตรงกลางโถงโดยรอบค่ะจัดเป็นพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนและนั่งพักคอยแล้วก็ยังมีการจัดพื้นที่โต๊ะบาร์เอาไว้ให้หลายส่วนนะคะตรงนี้จะมีปลั๊กไฟรองรับการทำงานโดยใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตเราใช้เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซในการนั่งทำงานก่อนที่จะออกไปข้างนอกโครงการหรือว่าจะนั่งทำงานระหว่างเวลารอเพื่อนก็ได้ค่ะจากล็อบบี้นะคะก็จะมีโถงทางเดินเชื่อมต่อมายังห้องมีตติ้งรูมนะคะโดยทางโครงการจะจัดเอาไว้ให้เราถึง3ห้องเลยค่ะโดยห้องนี้ก็จะรองรับการคุยงานการประชุมออนไลน์ได้โดยภายในห้องก็จะมีโต๊ะประชุมแล้วก็หน้าจอโปรเจคเตอร์จัดรองรับเอาไว้ให้เดินถัดไปค่ะก็จะมีในส่วนของห้องนิติบุคคลห้องพัสดุแล้วก็ห้อง Grab and Go Room ซึ่งห้อง Grab and Go Room นะคะจะเป็นห้องสำหรับรับอาหารที่เราสั่งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอย่าง Grab หรือว่า Food Panda ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนแบบเซมิเอาท์ดอร์ค่ะโดยพื้นที่ส่วนนี้จะเชื่อมต่อกับลานที่อยู่ทางฝั่งขวาของตัวอาคารนะคะจะเป็นพื้นที่ลานขนาดใหญ่ที่ไม่มีรถวิ่งผ่านเลยค่ะให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆได้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งการปั่นจักรยานหรือว่าจะเป็นการเล่นสเก็ตบอร์ดโดยพื้นที่ส่วนนี้ค่ะจะอยู่ด้านข้างกับสนามเด็กเล่นแล้วก็สนามบาสโดยจะมีพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนแบบอัศจรรย์เรียกว่าเป็น play space ขนาดใหญ่ของเราเลยค่ะด้วยความที่ตัวอาคารนะคะมีความยาวถึง120เมตรเลยทางโครงการก็เลยออกแบบลิฟต์ล็อบบี้เอาไว้ให้2ส่วนด้วยกันคือจะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการกับในส่วนท้ายโครงการค่ะโดยภายในลิฟต์ล็อบบี้นี้ก็จะมีเมลรูมจัดเอาไว้ให้และด้านในนี้ค่ะก็จะมีลิฟต์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันรวมทั้งโครงการเป็น8ตัวนะคะโดยการเข้าออกลิฟต์ล็อบบี้รวมไปถึงการกดชั้นในถงลิฟต์เราก็จะใช้เป็นระบบเฟสแกนแล้วก็ระบบคีย์การ์ดแอคเซสเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับชั้นพักอาศัยนะคะจะเริ่มต้นที่ชั้น8ไปจนถึงชั้น35และในส่วนของเมนเฟสิลิตี้ค่ะจะอยู่ที่ชั้น36ชั้น 36M แล้วก็ชั้นดาดฟ้าติดกัน3ชั้นเป็น Triple Facility เลยค่ะเรามาเริ่มต้นที่ชั้น36กันก่อนนะคะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เป็นสระระบบเกลือค่ะโดยสระว่ายน้ำนี้จะเปิดรับวิวทางฝั่งทิศตะวันตกนะคะเราทำให้เราได้ทั้งวิวเมืองแล้วก็วิวของพระอาทิตย์ตกดินสวยๆด้วยสระว่ายน้ำนี้นะคะมีขนาดที่เราสามารถว่ายน้ำออกกำลังกายได้สบายๆเลยค่ะเพราะมีความยาวสระถึง30เมตรเลยนะคะภายในสระเองก็จะมีอะควาไบค์ให้เราสามารถปั่นออกกำลังกายแล้วก็ชมวิวเมืองไปได้ด้วยและด้านข้างการขับแบ่งเป็นโซนสระเด็กนะคะมีความยาวสระอยู่ที่10เมตรและออกแบบให้เป็นพื้นที่สระในร่มค่ะถัดมาค่ะเป็นในส่วนของห้อง Amphitheater นะคะห้องนี้ออกแบบให้เป็นห้องกระจกที่มีฝ้าเพดานสูงแบบดับเบิลซีลิ่งนะคะโดยจะมีการออกแบบพื้นที่ภายในห้องให้เป็นสเต็ปแบบขั้นบันไดทำให้เราได้พื้นที่นั่งพักผ่อนที่ได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นและในห้องนี้ก็จะมีโปรเจคเตอร์รองรับการดูหนังได้ด้วยค่ะสำหรับไฮไลท์ของชั้นนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของห้อง Multi Purpose Room ค่ะห้องนี้จะถูกออกแบบให้เป็นห้องกระจกที่มีฝ้าเพดานสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยขนาดของพื้นที่ห้องจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากๆค่ะแล้วก็มีกิมมิกเป็นสไลเดอร์ลงมาจากชั้นลอยคือมีการตกแต่งให้ดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นโดยห้องนี้เขาจะมีการตกแต่งแบ่งออกเป็นหลายมุมหลายฟังก์ชันนะคะมีมุมที่เป็นสระบอลค่ะเป็นมุมสำหรับถ่ายรูปเก๋ๆมีมุมโคคิทเช่นสำหรับทำอาหารแล้วก็ปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้แล้วก็ยังมีมุมสำหรับนั่งพักผ่อนชมวิวรวมไปถึงมุมสำหรับนั่งทำงานอ่านหนังสือนะคะโดยจะมีจัดทั้งแบบโต๊ะยาวนั่งทำงานแบบจริงจังหรือว่าจะเป็นมุมที่นั่งแบบลดระดับเหมือนพิกเซลนะคะเพื่อให้ภาพรวมของห้องดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะขึ้นมาที่
ที่ชั้น 36M กันแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของห้องฟิตเนสค่ะจุดเด่นของห้องนี้นะคะก็คือเป็นห้องที่เราสามารถชมวิวได้แบบโดยรอบนะคะ360องศาเลยค่ะเพราะว่าเขามีการออกแบบผนังให้เป็นผนังกระจกทั้งหมดเลยค่ะพื้นที่ภายในห้องนี้ก็มีขนาดใหญ่นะคะทำให้เขาลงอุปกรณ์ออกกำลังกายได้เยอะเลยนะคะมีครบทั้งคาร์ดิโอแมชชีนแล้วก็เวทเทรนนิ่งแมชชีนรวมไปถึงโซนฟรีเวทด้วยเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอยากออกกำลังกายขึ้นมาเลยค่ะสุดท้ายนะคะเราขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้าจะเป็นชั้นของส่วนพักผ่อนค่ะซึ่งส่วนพักผ่อนบนชั้นนี้จะมีความยาวเท่ากับตัวอาคารเลยที่120เมตรในแต่ละส่วนก็จะมีการจัดเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนนะคะเป็นโซฟาขนาดใหญ่นั่งรับลมชมวิวได้สบายๆค่ะโดยจากชั้นสระว่ายน้ำเวลาที่เราเดินขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าเนี่ยเราก็จะผ่านอีกหลายฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมุมสนามมวยมุมสนามเด็กเล่นหรือว่าจะเป็นมุมโคเวิร์กิ้งสเปซที่มีจัดเอาไว้ให้อีกหลายมุมภาพรวมของโครงการนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนวัยทำงานที่เป็นสายแอคทีฟจริงๆค่ะเรามาดูแบบห้องของโครงการกันต่อค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด3ขนาดหลักๆคือห้องสตูดิโอ1 bedroom แล้วก็2 bedroomซึ่งแต่ละขนาดนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือแบบซิมเพล็กที่มีฝ้าเพดานสูง 2.7 เมตรและแบบไฮบริดที่มีฝ้าเพดานสูง 4.5 เมตรโดยจะมีขนาดตามนี้นะคะห้องสตูดิโอแบบซิมเพล็กและแบบไฮบริดขนาด 25.5 ถึง 26 ตารางเมตรห้องวันเบดรูมแบบซิมเพล็กและแบบไฮบริดขนาด 31 ถึง 38.5 ตารางเมตรและห้อง2 bedroom แบบซิมเพล็กและแบบไฮบริดขนาด 52 ถึงขนาด 90.5 ตารางเมตรค่ะสำหรับห้องตัวอย่างที่นินจะพามาชมในวันนี้นะคะจะเน้นไปที่แบบห้อง Hybrid Series ค่ะเป็นห้องสตูดิโอขนาด25ตารางเมตรแล้วก็ห้อง1 bedroom ขนาด34ตารางเมตรโดยนินจะเริ่มต้นที่ห้องสตูดิโอกันก่อนนะคะเริ่มจากที่ทางเข้าออกของห้องค่ะเราจะได้เป็นบานประตูสำเร็จรูปติด Digital Door Lock ของ Samsung มาให้พอเราเข้ามาด้านในห้องค่ะเราก็จะเจอกับห้องครัวก่อนนะคะโดยห้องครัวเนี่ยจะอยู่ใต้กับชั้นลอยนะคะโดยจะมีความสูงฝ้าอยู่ที่ 2.1 เมตรเท่ากับชั้นบนเลยค่ะและที่ด้านหน้าห้องก็จะมีประตูบานเลื่อนกระจกกรอบอลูมิเนียมกั้นส่วนกับ Living Area นะคะเพื่อกันกลิ่นในการปรุงอาหารสำหรับห้องในโครงการเขาจะตกแต่งให้แบบ fully fitted ค่ะคุณผู้ชมในห้องครัวเราก็จะได้เคาน์เตอร์ครัว built-in มาให้แบบนี้นะคะบนท็อปเคาน์เตอร์จะติดหินสังเคราะห์สีขาวให้มีฮอบฮูดแล้วก็ซิงค์ของเทก้าติดตั้งมาให้แบบนี้นะคะโดยที่ผนังด้านหลังก็จะมีแบ็กสเปลชติดตั้งมาให้เรียบร้อยที่ใต้เคาน์เตอร์และบนตู้ลอยค่ะมีพื้นที่สำหรับเก็บของใช้เครื่องครัวได้พอสมควรโดยจะมีช่องสำหรับใส่เตาไมโครเวฟนะคะมีช่องสำหรับใส่เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าด้วยในส่วนของตู้เย็นนะคะเราสามารถวางไว้ได้ที่ฝั่งตรงข้ามค่ะเพราะพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ผนังที่เซตเข้าไปด้านบนก็จะมีตู้ built-in ติดตั้งมาให้ใช้เก็บของได้ส่วนที่พื้นห้องครัวค่ะคุณผู้ชมจะปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้นะคะจะได้สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดพวกคราบอาหารออกได้ง่ายและห้องน้ำในห้องนี้ค่ะเราจะเข้าได้ทางฝั่งห้องครัวนะคะภายในห้องน้ำนะคะจะตกแต่งพื้นและผนังด้วยกระเบื้องโทนสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลมีการระบายอากาศในห้องน้ำด้วยพัดลมดูดอากาศนะคะจะติดตั้งไว้ให้บนฝ้าส่วนสุขภัณฑ์จะใช้เป็นของชาร์เมอร์แล้วก็อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะเริ่มจากที่อ่างล้างมือนะคะจะเป็นของชาร์เมอร์ทำมาแบบชิ้นใหญ่เลยค่ะสามารถวางของได้เยอะมากเลยที่ผนังก็จะมีกระจกเงาติดตั้งให้เต็มผนังและด้านใต้ค่ะก็จะมีชั้นวางของให้โถสุขภัณฑ์นะคะเป็นระบบดูโอฟลัชค่ะมีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานติดตั้งมาให้พร้อมเลยและที่โซนชาวเวอร์นะคะก็จะมีฉากกั้นกระจกติดตั้งมาให้เป็นบานเลื่อนแบบ3ตอนด้านในมีแฮนด์ชาวเวอร์มีจานวางสบู่แล้วก็มีการเดินระบบสำหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้แล้วค่ะถัดเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นส่วนของ living area ค่ะคุณผู้ชมที่พื้นห้องนี้จะปูด้วยลามิเนตหนา12มิลผนังเป็นผนังฉาบเรียบทาสีส่วนฝ้าเพดานจะติดดวงโคมดาวไลท์แล้วก็แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์มาให้โดยพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นจุดเด่นของห้องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีฝ้าเพดานที่สูงถึง 4.5 เมตรเลยนะคะโดยการแต่งห้องเนี่ยจริงๆแล้วเราจะจัดห้องแบบไหนก็ได้ตามที่เราชอบเลยแต่ว่าถ้าจะเอาให้ง่ายแล้วก็ลงตัวเนี่ยเราก็จัดพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ให้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะสามารถวางโซฟาขนาด 2-3 ที่นั่งพร้อมกับโต๊ะกลางได้ลงตัวและที่ด้านหลังค่ะพื้นที่ใต้บันไดนะคะเขาก็จะทำเป็นห้องเก็บของให้
ในส่วนที่ฝั่งตรงข้ามเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผนังได้เต็มที่เลยนะคะ built in เป็นชั้นวางของได้สูงถึงฝ้าเลยโดยทางโครงการเขาจะมีตู้ built in สำหรับเก็บของแล้วก็ใส่รองเท้าเอาไว้ให้เรา1จุดแล้วค่ะถัดเข้าไปด้านในห้องนะคะคุณผู้ชมด้านในนี้นะคะจะเป็นมุมกระจกทรงสูงเป็นพื้นที่ที่สามารถรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ก็เลยเหมาะสำหรับการจัดเป็นโต๊ะทำงานนะคะจะใช้เป็นมุมสำหรับรับประทานอาหารหรือว่าใช้เป็นมุมอเนกประสงค์ก็ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมโดยพื้นที่ด้านข้างนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูบานเลื่อนกระจกเปิดออกไปก็จะเจอกับพื้นที่ระเบียงซึ่งเราก็สามารถใช้พื้นที่ระเบียงได้เต็มประสิทธิภาพเลยค่ะเพราะว่าทางโครงการเขาจะแขวน condensing unit เอาไว้ให้ด้านบนฝ้านะคะสำหรับพื้นที่บนชั้นลอยนะคะคุณผู้ชมจะเหมาะสำหรับการจัดเป็นห้องนอนค่ะเพราะว่าจะได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่านะคะโดยพื้นที่ส่วนนี้เหมาะสำหรับวางเตียงนอนขนาดประมาณ5ฟุตแล้วก็วางโต๊ะข้างได้อีกทั้ง2ฝั่งและทางโครงการเขาก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่ติดตั้งมาให้โดยภายในตู้ก็จะมีราวแขวนเสื้อผ้ามีลิ้นชักเพียงพอสำหรับใส่เสื้อผ้าของคน2คนพอดีค่ะเรามาดูห้องวันเบดรูมขนาด34ตารางเมตรกันต่อค่ะคุณผู้ชมความต่างของห้องสตูดิโอกับห้องนี้ก็คือพื้นที่ส่วนครัวจะเป็นครัวเปิดนะคะเชื่อมต่อกับ living area เป็นโถงเดียวกันและที่ฝ้าเพดานค่ะคุณผู้ชมบริเวณประตูทางเข้าห้องกับบริเวณเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยตรงนี้จะมีความสูงฝ้าอยู่ที่ 2.1 เมตรก็จริงแต่เวลาที่เรากำลังยืนทำครัวจุดที่เรายืนอยู่จะมีฝ้าเพดานสูงอยู่ที่ 4.5 เมตรนะคะทำให้ห้องครัวนี้เป็นครัวที่มีความโปร่งโล่งมากกว่าค่ะถัดมาด้านข้างนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะการจัดฟังก์ชันในห้องน้ำหรือการวางแปลนจะมีความต่างจากห้องสตูดิโอโดยการวางอ่างล้างมือไล่เข้าไปเป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็โซนชาวเวอร์แต่ในส่วนของวัสดุและสุขภัณฑ์จะใช้เหมือนกับห้องสตูดิโอเลยค่ะถัดเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นส่วนของ living area ค่ะคุณผู้ชมห้องตัวอย่างเขาก็จัดให้ดูว่าห้องนี้เนี่ยสามารถรองรับครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะคะโดยการจัดวางโต๊ะรับประทานอาหารวางได้4ที่นั่งเลยค่ะด้านในนะคะติดกับระเบียงห้องเราก็จัดเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนได้นะคะวางเป็นโซฟาแล้วก็โต๊ะกลางได้แบบนี้ในส่วนของผนังฝั่งตรงข้ามค่ะเราก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากผนังที่มีความสูงในการบิวอินเป็นชั้นเก็บของได้เลยค่ะสำหรับพื้นที่ใต้ชั้นลอยนะคะคุณผู้ชมทางโครงการจะกั้นส่วนด้วยประตูบานเลื่อนกระจกมาให้เป็นอีกส่วนที่แตกต่างจากห้องสตูดิโอค่ะเพราะว่าเราจะได้ห้องนอนเพิ่มมาอีก1ห้องนะคะในห้องนี้ทางโครงการก็จะให้ตู้เสื้อผ้าบิวอินมาด้วยอีก1ตู้ในส่วนของโต๊ะทำงานแล้วก็พื้นที่หัวเตียงตรงนี้จะเป็นส่วนตกแต่งของห้องตัวอย่างนะคะโดยห้องค่ะเขาเลือกจัดเตียงเอาไว้บริเวณริมหน้าต่างทำให้พื้นที่ห้องโดยรวมเนี่ยดูโปร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องจัดห้องนี้ให้เป็นห้องนอนอย่างเดียวนะคะจะใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการจัดห้องนี้ให้เป็นห้องนอนก็สามารถติดตั้งผ้าม่านเพิ่มเข้าไปก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะเราขึ้นมาบนชั้นลอยกันต่อนะคะคุณผู้ชมพื้นที่บนชั้นลอยเนี่ยเราก็จะได้ขนาดพื้นที่มาใหญ่มากขึ้นเช่นกันค่ะในส่วนนี้เราจะได้ตู้เสื้อผ้าบิวอินมาขนาดใหญ่เลยนะคะและโดยพื้นที่ห้องค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราสามารถวางเตียงนอนขนาด6ฟุตได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้พื้นที่เหลือเยอะมากขึ้นเราก็วางเป็นเตียงนอนขนาด5ฟุตก็ลงตัวเหมือนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับรายละเอียดของโครงการ IDEO พระราม9อโศกดูแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่ให้ความรู้สึกว่าเหมาะสำหรับคนวัยทำงานที่มีความเป็นวัยรุ่นแล้วก็มี energy สูงนะคะเพราะด้วยทำเลของโครงการเองเนี่ยก็ถือว่ามีความพรามอยู่พอตัวแล้วด้วยความที่ว่าอยู่ในย่านธุรกิจแล้วก็เป็นทำเลที่เชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้านะคะทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากเลยค่ะโดยโครงการนี้นะคะไฮไลท์เนี่ยก็เห็นว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง3ชั้นสูงสุดของโครงการนะคะคือทางโครงการเขาจัดมาให้แบบจัดเต็มมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำห้องฟิตเนสห้องมัลติเพอร์เพสรูมหรือว่าจะเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่นะคะโดยทางโครงการจะมีการจัดพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซให้แทรกตัวอยู่ในทุกๆส่วนของโครงการด้วยใครที่ชอบบรรยากาศแบบไหนก็ไปทำงานตรงนั้นได้เลยค่ะโดยทางโครงการนะคะจะมีค่าเมนเทนแนนซ์ส่วนกลางเป็นเงินกองทุนแล้วก็ค่าส่วนกลางอยู่ที่500 บาทต่อตารางเมตรแล้วก็45 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนค่ะ
สำหรับห้องที่เด่นๆภายในโครงการนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นห้องแบบ Hybrid Series ค่ะห้องจะเน้นความโปร่งโล่งแล้วก็เน้นความเป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบวิวบนชั้นสูงด้วยเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่ที่ชั้น30ถึง35เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมและในวันที่19ถึง20พฤศจิกายนนี้นะคะทางโครงการเขาจะมีการเปิด Open House นะคะพร้อมเปิดขายห้อง Hybrid Series เป็นครั้งแรกค่ะที่มีฝ้าเพดานสูงโปร่งถึง 4.5 เมตรในราคาเริ่มต้นที่ 5.89 ล้านบาทและในวันงานจะมีการนำห้องที่หลุดดาวนะคะมาขายในราคาที่ดีที่สุดพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายมีส่วนลดถึง 100,000 บาทฟรีค่าใช้จ่ายโอนรวมไปถึงผ่อนต่ำค่ะเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนให้นานถึง24เดือนเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการนี้แล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อล็อกสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เบอร์023162222โดยสำนักงานขายของโครงการจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของโครงการIDEO พระราม9อโศกหากคุณผู้ชมท่านใดที่ถูกใจวิดีโอนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมนะอยู่ Channel เอาไว้ได้พวกเราจะมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะและพวกเรายังมีรีวิวฉบับละเอียดรวมไปถึงข่าวในแวดวงอสังหาให้อัปเดตกันนะคะสามารถไปตามอ่านกันได้ที่ www.homenayu.com และที่ Facebook Fanpage ของพวกเรา homenayu.fc ในวันนี้นินและทีมงาน homenayu ต้องขอลาไปก่อนมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย